สัปดาห์นี้มาอัปเดตกันต่อเกี่ยวกับ Windows 10ที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วครับอย่างที่ทราบว่าวันนี้เนี่ยหันซ้ายหันขวาถ้าไม่เจอ iOS ก็เป็น Android แทบจะไม่เห็น Windows Phone ดังนั้นภาระหลักของ Microsoft ก็คือการผลักดันให้ Windows ไปอยู่บนทุกอุปกรณ์ให้ได้ครับนั่นจึงเป็นที่มาของการสร้าง Windows เวอร์ชันเดียวที่ทำงานได้ทั้งบน PC และบนโมบายซึ่งก็คือ Windows 10นั่นเองครับครั้งก่อนเรายกตัวอย่างไปแล้วครับว่าจะมีหลายๆแอปบน Windows 10ที่เราสามารถทำงานได้ทั้งบนโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนนั่นหมายถึงชีวิตของเราเนี่ยจะสะดวกขึ้นเยอะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่พวกเราหลายคนก็ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะบรรดางานเอกสารต่างๆลองคิดภาพตามดูครับถ้าเรากำลังทำเอกสารรายงานอยู่ฉบับหนึ่งกำลังทำอยู่บนโน้ตบุ๊กที่บ้านแล้วยังไม่เสร็จแต่ต้องเตรียมพรีเซนต์งานในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับแล้วก็ต้องออกจากบ้านแล้วด้วยจะทำยังไงดีถ้าเป็นบน Windows 10สิ่งที่เราทำบน PC เราสามารถไปทำต่อบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้เลยระหว่างที่เราเดินทางแบบไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ยุ่งยากเพราะมันคือ Windows เวอร์ชันเดียวกันนั่นเองครับไฟล์ข้อมูลต่างๆของเราจะถูกซิงค์ถึงกันเชื่อมถึงกันได้เช่นเดียวกับความบันเทิงอย่างการเล่นเกมอย่างเราเล่นบนมือถือค้างเอาไว้ระหว่างนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านพอถึงบ้านเรามาเล่นต่อบนคอมพิวเตอร์หรือบนเครื่องเล่นเกม Xbox ได้โดยไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่อีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือ Project Spartan ซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ตัวใหม่ที่โละทำใหม่หมดครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนที่พอจะมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ้างก็หันไปใช้ Google Chrome กันแทบจะทั้งนั้นครับโดย Project Spartan นั้นจะทำงานเร็วขึ้นครับมี Reading Mode สำหรับกำจัดโฆษณาแล้วก็แบนเนอร์ออกไปทำให้เราอ่านหน้าเว็บอ่านข่าวอ่านเนื้อหาต่างๆได้สบายตาขึ้นอ่านแล้วอยากจะลักลากวงๆหรือว่าเขียนโน้ตก็เขียนลงไปได้เลยครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนดูได้ทันทีและแน่นอนว่าสิ่งที่เราอ่านค้างไว้บนคอมพิวเตอร์จะไปแสดงบนมือถือแล้วก็บนแท็บเล็ตให้ด้วยครับมันคือโลกแบบ cross platform อย่างแท้จริงแต่นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับ Windows 10ด้วยนะครับและนี่ก็อาจจะเป็นโจทย์ยากของ Microsoft ที่จะจูงใจให้ชาว Android แล้วก็ iOS หันมาใช้มือถือแล้วก็แท็บเล็ตตระกูล Windows หนึ่งในกลยุทธ์ที่ Microsoft เตรียมใช้เพื่อผลักดันให้คนหันมาสู่ Windows 10ก็คือการอัปเกรดเป็น Windows 10ฟรีภายในระยะเวลา1ปีแรกที่มีการเปิดตัว Windows 10เวอร์ชันใหม่ใครที่มีไลเซนส์ Windows 7หรือ Windows 8เดิมก็สามารถอัปเกรดได้ทันทีครับใครที่ใช้ Windows เถื่อนก็อัปเกรดได้ด้วยครับแต่ Windows ตัวนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ทำให้มันถูกกฎหมายขึ้นมาแต่อย่างใดตอนนี้ Microsoft กำลังเร่งเก็บบั๊กและเก็บปัญหาต่างๆเท่าที่ดูจากเสียงตอบรับถือว่าพอไปได้ครับเดี๋ยวรอเปิดตัวจริงคงได้รู้กันว่าแนวคิดการรวม Windows ทุกแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อ Windows 10จะช่วยกอบกู้สถานการณ์ของ Microsoft ในยุคโมบายได้หรือไม่รอกันอีกไม่กี่เดือนครับ